พี่เอ็มชมโครงการมาแล้วค่ะวันนี้พามาอยู่ย่านฝั่งทนนะคะในทำเลที่สามารถเดินทางไปที่ย่านสาทรได้ง่ายๆค่ะเราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูค่ะกำลังจะพาเพื่อนๆมาดูคอนโดมิเนียมโครงการใหม่แล้วก็โครงการใหญ่จาก AP Thailand ค่ะที่โครงการ Life สาทรเซียล่าค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องตัวอย่างแล้วก็มาทำความรู้จักกับโครงการกันค่ะเผื่อใครอยากจะมาเป็นคนย่านฝั่งทนค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่เดินทางสะดวกสบายใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลูแค่150เมตรค่ะหรือว่าจะเลือกใช้บริการ BRT ก็ได้นะคะอยู่ใกล้กับสถานีราชพฤกษ์แค่100เมตรเดินไปใกล้ๆเองค่ะแล้วก็เดินทางไปที่พระราม3หรือว่าสาทรได้อีก1ทางเลือกค่ะอยู่ตรงนี้นอกจากจะเดินทางสะดวกสบายแล้วเรื่องอาหารการกินก็หายห่วงค่ะเพราะว่าใกล้ๆกับตรงนี้ค่ะตลาดพลูของกินเพียบหรือว่าใครชอบหรูๆนะคะก็ไปที่ไอคอนสยามขับรถไปนิดเดียวค่ะหรือว่าอนาคตนะคะกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองอยู่ค่ะสามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปเชื่อมต่อที่สถานีกรุงธนบุรีแล้วก็ไปลงหน้าไอคอนสยามได้เลยค่ะอยู่ย่านนี้อยู่ดีกินดีแล้วก็เดินทางสะดวกเรียกได้ว่าครบเลยค่ะไลฟ์สาทรเซียล่าออกแบบเน้นพื้นที่สีเขียวส่วนกลางขนาดใหญ่นะคะให้ชีวิตได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติใครที่ชอบต้นไม้ชอบสีเขียวต้องชอบโครงการนี้แน่นอนค่ะโครงการพัฒนาบนที่ดินขนาดใหญ่ค่ะ8ไร่กว่าเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง40ชั้นมีห้องพักอาศัยทั้งหมด 1,971 ยูนิตแล้วก็มีร้านค้าบริการสำหรับลูกบ้านอีก2ยูนิตรายละเอียดของตัวอาคารนะคะที่ชั้น1ก็จะเป็นพื้นที่ล็อบบี้ค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่จอดรถบางส่วนค่ะไปจนถึงที่ชั้น4นะคะซึ่งโครงการเตรียมที่จอดรถไว้ให้ 39% ค่ะส่วนชั้น5จะเป็นฟาซิลิตี้แล้วก็มีโซนพักอาศัยด้วยไปจนถึงบริเวณชั้น39ค่ะไล่กันขึ้นไปเลยค่ะส่วนชั้น40ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการมาดูฟาซิลิตี้กันดีกว่าค่ะเพราะว่าที่นี่ให้ฟาซิลิตี้เยอะแล้วก็ใหญ่มากค่ะไล่ตั้งแต่บริเวณชั้น1นะคะจะมีพื้นที่สวนกลางแจ้งขนาดใหญ่ค่ะสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลครึ่งสนามนะคะแล้วก็มีเลนจ็อกกิ้งระยะทาง500เมตรนะคะรอบๆโครงการเลยสามารถวิ่งออกกำลังกายได้เลยนะคะมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็มีไฮกิ้งเทรลตั้งแต่บริเวณชั้น1ไล่ไปจนถึงชั้น5เลยค่ะซึ่งระยะทาง300เมตรเดินออกกำลังกายก็ได้นะคะส่วนชั้น5นี่แหละคือไฮไลท์ของเขานะคะจะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ยาวมากๆคือ100เมตรค่ะคุณผู้ชมรวมถึงมีพื้นที่สีเขียวรอบๆค่ะมีฟิตเนสมีโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็มีล็อบบี้ตรงจุดนี้ด้วยค่ะยังไม่หมดค่ะที่ชั้น40ค่ะชั้นลูฟท็อปหรือว่าดาดฟ้ามีพื้นที่สีเขียวที่เป็นทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,600 ตารางเมตรซึ่งสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพได้แบบเต็มๆเลยค่ะรอบทิศทางวิวสวยมากๆเลยที่นี่มีห้องให้เลือกทั้งหมด4แบบค่ะก็คือแบบสตูดิโอ28ตารางเมตรแบบ1เบด32และ34ตารางเมตรแบบ1เบด plus 35และ39ตารางเมตรแล้วก็มีแบบ2เบด 57.5 ตารางเมตรวันนี้เราจะพาดูห้องตัวอย่างแบบ1เบด plus 35ตารางเมตรห้องนี้ค่ะแบบ1 bed plus 35ตารางเมตรจุดเด่นของเขาก็คือห้องนอนจะได้ corner window ที่เป็นกระจกเข้ามุมค่ะสามารถ take view เพิ่มได้นะคะ270องศาค่ะเห็นวิวกว้างขึ้นแล้วก็อยู่สบายมากขึ้นค่ะเรามาดู layout ของเขานะคะก็จะเป็นแนวลึกเข้าไปด้านในค่ะฟังก์ชันแรกเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับพื้นที่ครัวซึ่งลักษณะก็เป็นครัวปิดนะคะแยกส่วนไว้โครงการให้ชุดครัวมาแบบนี้เลยนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะอยู่ในโซนเดียวกันเลยด้านหน้าค่ะภายในห้องน้ำเนี่ยโครงการก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมกระจกกั้นอาบน้ำสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตค่ะกระจกเงาชั้นเก็บของได้ครบทุกอย่างเลยเข้ามาโซนพักอาศัยด้านในค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกลางห้องเลยนะคะขนาดก็สามารถวางชุดโซฟา2-3 ที่นั่งได้พอดีและทางด้านขวามือข้างในค่ะเป็นพื้นที่ห้องนอนทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่สามารถตกแต่งเป็นห้องอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะ
นด้านในสุดค่ะก็เป็นห้องนอนที่มีประตูกระจกบานสไลด์กั้นไว้แบบนี้ค่ะเป็นสัดส่วนนะคะหรือว่าจะเลือกเปิดโล่งก็ได้เช่นกันเข้ามาดูด้านในดีกว่านะคะห้องนอนก็มีพื้นที่เหลือๆเลยวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายๆบิวอินตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะแล้วอย่างที่บอกไปว่าห้องนี้เขาได้คอร์เนอร์วินโดว์ค่ะกระจกเข้ามุมบริเวณห้องนอนทำให้สามารถมองเห็นวิวได้กว้างขึ้น270องศาอยู่สบายมากขึ้นอยากมาอยู่กันไหมที่ Life สาธรเซล่าคอนโดมิเนียมโครงการใหม่โครงการใหญ่ค่ะที่นี่เน้นพื้นที่ส่วนกลางที่ให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะในทำเลที่เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าใกล้เดอะมอลล์ท่าพระใกล้ตลาดภูหาของกินง่ายอิ่มสบายท้องยังไงแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ